สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเจปังเจแปนนะครับแล้ววันนี้นะฮะกับผมบอนบอนดีไซเนอร์พลัดถิ่นจากโอซาก้าแล้วก็ผมครับจินจินครับนักข่าวหัวเห็ดครับเชื่อไหมครับว่านี่คือเทปที่เราอัดกันน่าจะเป็นเพียงเทปเดียวในเดือนนี้นะฮะเพราะที่เหลือเราไลฟ์กันหมดเลยมั้งแต่นี้นี่นะฮะไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ณตอนนี้นะฮะเป็นช่วงที่ใกล้กับวันคริสต์มาสนะฮะใกล้กับ25ธันวาคมแล้วซึ่งมีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นความแปลกประหลาดนะฮะที่ผมเองเนี่ยผมอยู่ญี่ปุ่นมา4ปีครึ่งเกิน4ปีครึ่งแล้วเกือบจะ5ปีแล้วนะเวลานี้นะซึ่งก็มีบางอย่างที่ผมสงสัยแล้วก็ข้องใจมานานแล้วแล้วเป็นสิ่งที่แบบว่าระบากใจเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ผมชอบแต่ว่าผมสามารถหาได้ยากมากในญี่ปุ่นนะฮะใช่เพราะว่านั่นเกิดจากนี่ครับอยู่ดีผมเกือบจะไม่มีเทปแล้วเดือนนี้พอดีต้นเดือนเนี่ยผมได้เล่าให้บอลฟังเมื่อคือปีที่แล้วตอนคริสต์มาสนะครับผมมีเพื่อนผมคนนึงไปติดอยู่ที่ญี่ปุ่นกลับมาบ้านเกิดไม่ได้ครับเขาก็เลยไปนั่นเขาก็เลยมีเพื่อนอีกคนนึงก็ชวนไปเฮ้ยเป็นไงคริสต์มาสไป KFC ไหมอ๋อทำไมคริสต์มาสต้องไป KFC อ่าแล้วทำไมต้องชวนก่อนแล้วไปที่อื่นไม่ได้เหรอเฮ้ยต้องบอกสิ KFC มันต้องจองก่อนยิ่งงงเขาไปใหญ่เว้ยไปเคฟซีต้องจองที่ก่อนแล้วต้องจองที่ก่อนจริงๆแล้วไม่จองแบบจริงจังมากเว้ยคือกดเข้าไปในเว็บไซต์เว้ยต้องจองนอกจากจะต้องจองว่าจะไปแล้วเนี่ยคือในเว็บไซต์มันจะมีเบรกเกตเว้ยว่าคุณจะเข้าไปกี่โมงเว้ยมันจะเป็นแบบ11โมงถึงเที่ยงเที่ยงถึงบ่ายโมงอะไรเงี้ยแบบกี่ละชั่วโมงอ่ะครับต้องจองก่อนเว้ยแล้วเพื่อนคนนี้เขายืนยันว่าถ้าไม่จองก่อนสัปดาห์นึงอ่ะหมดเว้ยแน่นอนแน่นอนเฮ้ยจอง KFC เนี่ยนะคืออ่ะมันเกิดอะไรขึ้นที่ญี่ปุ่นเหรอคุณมันไม่ใช่ว่าเพิ่งเกิดเว้ยแต่มันเป็นเรื่องที่มีมาทุกปีนะฮะแล้วก็มีมาเป็น10ปีแล้วนะครับผมกับธรรมเนียมของวันคริสต์มาสธรรมเนียมสุดพิสดารที่เรียกได้ว่าทำไมนะฮะในญี่ปุ่นเราถึงหาน่องไก่กินในญี่ปุ่นกันได้ยุ่งยากกันนักหนามันเพราะอะไรแล้วทำไมถึงเป็นคริสต์มาสโดยรวมคือมันเป็นเรื่องของน่องไก่ใช่ไหมมันไม่เกี่ยวอะไร KFC ใช่ป่ะคือเรื่องของน่องไก่ที่มี KFC เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวนี้นะต้องเกริ่นก่อนนะฮะว่าคนญี่ปุ่นเองนะครับพื้นเพดั้งเดิมของธรรมเนียมคนญี่ปุ่นแล้วอ่ะคนญี่ปุ่นจะไม่ค่อยนิยมทานเนื้อติดกระดูกแบบเพียวๆมันเป็นธรรมเนียมการกินอาหารของเขาก็คืออาหารที่ปรุงออกมาบนจานแล้วเพื่อมาเสิร์ฟออกมาเนี่ยมันมักจะต้องเป็นอาหารที่ถูกจัดแจงมาอย่างดีแล้วหมายถึงว่าถ้าเป็นเนื้อที่มีส่วนกระดูกติดอยู่ก็คือจะต้องเลาะเนื้อออกมาจากกระดูกให้เรียบร้อยอะไรแบบนี้มันคือการเตรียมอาหารให้เกิดความเรียบร้อยดังนั้นสไตล์การกินแบบที่คนไทยเราคุ้นเคยหรือแม้แต่จะฝั่งโลกตะวันตกเองนะฮะอย่างเช่นการถือน่องไก่แทะกินเนื้อไปแบบนั้นเนี่ยคนญี่ปุ่นเองเดิมทีเลยคนญี่ปุ่นไม่เคยเข้าใจวัฒนธรรมอะไรแบบนี้งานหนัก KFC เลยสิเนี่ยเพราะอย่างนั้นนะฮะในญี่ปุ่นจนมาผมจนอยู่มาจนถึงตอนนี้เนี่ยโอกาสที่เราจะได้เห็นการกินน่องไก่ทอดหรือน่องไก่อะไรก็แล้วแต่เมนูน่องไก่ทั่วไปตามร้านค้าส่วนมากนอกเหนือจากร้านฟาสต์ฟู้ดที่เป็นแนวไก่เพียวๆเนี่ยจะหาได้ยากมากคือในไทยเองฮะในไทยเองเนี่ยนอกจากร้านฟาสต์ฟู้ดที่เรายกตัวอย่างมานะฮะมันก็คือรวมไปถึงพวกรถเข็นขายตามปากซอยใต้รถไฟฟ้าอะไรเงี้ยก็จะเห็นบ่อยใช่ป่ะที่ไหนก็มีแบบว่าเดินไม่ต้องหาเดินไปที่ไหนแบบเป็นสิ่งที่แบบอยากจะกินก็เดินไปไม่ถึงตมีกิโลเมตรก็น่าจะได้กินแล้วแบบกินเมื่อไหร่ก็ได้ด้วยถูกไหมแต่ไอ้ของแบบที่ว่ามาเนี่ยไก่น่องไก่ทอดไก่น่องไก่ติดสะโพกทอดชิ้นๆเป็นแบบติดกระดูกมาอย่างนั้นเนี่ยในญี่ปุ่นเขากินกันแค่ช่วงคริสต์มาสเขากินกันอย่างแพร่หลายแค่ช่วงคริสต์มาสอย่างเดียวอ่ะทีนี้มันเพราะอะไรคือแล้วก่อนหน้านั้นจะไม่สามารถหาซื้อได้เลยไหมก็ในซูเปอร์ครับผมก็ไม่ถึงกับแพร่หลายขนาดนั้นสมมุติว่าผมอยากจะซื้อเนื้อไก่สดเนี้ยก็หาในซูเปอร์เนี่ยโอกาสที่จะเจอเป็นแบบน่องติดเนื้อน่องติดกระดูกมาเพียวๆเลยเนี่ยก็มีไม่ได้เยอะขนาดนั้นมันถ้ามันมีอาจจะแบบมาอยู่ไม่กี่ถาดเล็กๆแล้วที่เหลือก็จะเป็นแบบเนื้อสะโพกก็เป็นหั่นมาเรียบร้อยแล้วเนื้อส่วนอกไก่สันนอกสันในอะไรเงี้ยก็หั่นเป็นชิ้นๆมาเรียบร้อยหมดแล้ว
หาเนื้อสดที่เป็นไก่ติดกระดูกเนี่ยได้ยากมากก็ต่างวัฒนธรรมเขาใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างร้านสะดวกซื้อทั่วไปไม่ว่าจะเป็น Family Mart Seven Lawson เนี่ยไก่ที่เขาขายฮะก็จะเป็นไก่หั่นชิ้นแล้วทั้งนั้นเออพวกเนื้อไก่ติดกายพวกเนื้อไก่ติดหนังอะไรที่แบบสำเร็จรูปไปแล้วอะไรแบบนั้นใช่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 แต่ทีนี้สิ่งที่ว่ามาทั้งหมดเลยฮะมันจะแบบพลิกขั้วกับกันแบบสุดๆเลยก็คือเมื่อเข้าช่วงคริสต์มาสอย่างที่บอกเพราะว่าน่องไก่ทอดนะฮะแบบน่องไก่ย่างไก่อบอะไรก็แล้วแต่แบบน่องไก่ติดกระดูกมาอย่างนี้เนี่ยมันจะแบบหาซื้อได้ง่ายอย่างทั่วถึงแบบซูเปอร์ทั่วไปซูเปอร์ท้องถิ่นร้านสะดวกซื้ออะไรต่างๆมันจะขายกันทั่วหน้าหมดเลยเออเหมือนเลี้ยงไก่มาเพื่อเวลานี้อะไรเงี้ยอยู่ดีมันก็ถึงเวลาเชื่อจับเป็นโรงงานในธันวาเตรียมเสิร์ฟทุกคนในญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยอยู่ๆมันก็จะแบบบูมการแบบการกินไก่อย่างแบบพร้อมติดกระดูกเนี่ยมันอยู่ๆก็ฮิตขึ้นมาในช่วงเฉพาะช่วงคริสต์มาสอย่างนี้ซึ่งตอนแรกผมก็งงว่ามันแบบอยู่ๆมันเกิดความเชื่อกันแบบนี้ได้ยังไงวะแต่ว่าพอแบบไปศึกษามาดีๆแล้วนะฮะคือมันเป็นเรื่องราวเชิงแบบculture เชิงวัฒนธรรมเยอะกว่าที่คิดพอสมควรเลยแหละนะฮะอธิบายก่อนสำหรับคนที่แบบยังไม่เก็ทว่ามันที่เราคุยกันวันนี้มันเกี่ยวกับอะไรนะฮะคือคริสต์มาสเนี่ยฮะทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วว่ามันคือวันที่25ธันวาคมนะฮะความสำคัญของมันคืออะไรมันก็คือวันประสูติวันเกิดนั่นแหละของพระเยซูเนาะก็คือวันที่เขาเชื่อกันว่าเป็นวันเกิดของพระเยซูก็คือศาสดาของศาสนาคริสต์นะฮะถึงศาสนาคริสต์ถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยบางทีมันอาจจะเราอาจจะเห็นบทความหรืออาจจะเห็นนักวิเคราะห์ว่าเฮ้ยจริงๆพระเยซูอาจจะไม่ได้เกิดวันที่25ก็ได้นะเพราะหลักฐานในไบเบิลก็ไม่ได้ชัดเจนตรงนั้นอะไรเงี้ยจะไปลึกขนาดนั้นเลยเหรอแต่ทีนี้เราไม่ลึกขนาดนั้นแต่ว่าไม่บอกออกตัวบอกไว้เฉยเผื่อแบบณตอนนี้ใครฟังสดอยู่แล้วไม่พิมพ์บอกว่าเฮ้ยจริงๆในไบเบิลมันก็ไม่ได้เขียนไว้นะครับผมก็ทราบดีก็เราคือจะบอกว่าคนตอนนี้ส่วนใหญ่ก็ยังเชื่อกันอยู่ในลักษณะนั้นแล้ววันที่25ธันวาคมคริสต์มาสเนี่ยเขาแต่งตั้งเป็นวันแบบนั้นขึ้นมาเพราะเขาใช้ความเชื่อแบบนั้นอ่ะแต่จริงไม่จริงยังไงก็แล้วแต่ให้มันเป็นเรื่องของเปิดกลุ่มเจแปนไม่รู้จะทำเปล่าไม่รู้ช่างมันนะฮะ แต่เอาเป็นว่า25ธันวาคมเนี่ยที่ผ่านมาเป็นนับร้อยปีแล้วชาวคริสต์ทั่วโลกเขาก็เฉลิมฉลองแต่กันในฐานะวันเกิดของพระเยซูนะฮะและทีนี้ไก่งวงมันมาจากไหนอ่ะมันมี2ความเชื่อหลักๆก่อนอ่ะคือไก่ไอ้ถามว่าไก่เนี่ยมันมาจากไหนคือเขาจะเฉลิมฉลองกันในวันนี้เขาจะกินไก่งวงกันนะฮะตามที่เคยเห็นตามหนังฝรั่งทั่วไปตัวเบ้งๆอย่างนั้นน่ะแหละเออแล้วทีนี้พระคริสต์เกี่ยวอะไรกับไก่งวงนะฮะมันก็คือมีประมาณ2ความเชื่อหลักๆที่แบบว่าน่าจะเป็นความเป็นไปได้ที่สูงสุดละนะฮะอย่างแรกก็คือหลังจากแบบพระเยซูจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยเป็นอีกหลายร้อยปีต่อมาฮะประมาณแบบเมื่อประมาณ200กว่าปีที่แล้วเองนะฮะของที่สหราชอาณาจักรนะฮะพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่7นะฮะท่านแบบโปรดเสวยการเสวยไก่งวงในงานปาร์ตี้วันที่25ธันวาคมมากเป็นพิเศษแล้วทุกคนก็รู้สึกว่าโหการกินไก่งวงในวันนี้เนี่ยมันเจ๋งมากเลยนะเราต้องเอาเผยแพร่ความชอบเหล่านี้เนี่ยไปถึงประชาชนด้วยแล้วด้วยความที่ว่าอันนี้ฟังแล้วทำแม่งต่อแล้วด้วยความที่ว่าวันที่25ธันวาคมเนี่ยมันเป็นเหมือนกับวันรวมญาติอ่ะเหมือนวันรวมญาติปีใหม่ของไทยเราเนี่ยแหละดังนั้นเนี่ยพอเทรนด์เนี้ยมันโด่งดังมาตั้งแต่ระดับพระเจ้าแผ่นดินของเขาแล้วมันก็เลยเหมือนกับทุกคนก็ฮิตการรับประทานไก่งวงกันมาตั้งแต่ตอนนั้นนะฮะจนตกทอดถึงปัจจุบันนี่คือความเชื่อที่1นะกินไก่ตามเจ้าเองกินไก่ตามเจ้านะอันนี้ความเชื่อที่2ก็เป็นอีกมุมมองนึงที่น่าสนใจเหมือนกันก็คือเป็นนับร้อยปีที่แล้วเหมือนกันก็คือเมื่อก่อนเนี่ยชาวยุโรปเวลาเขาฉลองแรงต่างเนี่ยเขาก็จะทานเนื้อแกะกันเป็นส่วนมากรองลงมาก็คือเนื้อหมูอะไรพวกประมาณอย่างเงี้ยก็คือเมนูต่างๆที่เขากินกันทั่วไปพอฟาร์มเวลาถ้าเกิดหนังแบบบ้านนอกอ่ะถ้าเกิดหนังเก่าๆพวกยุโรปแบบอังกฤษแต่ถ้าฟาร์มก็จะเห็นแต่แกะเนื้อหมูไม่ค่อยเห็นไก่เท่าไหร่ใช่ดังนั้นเนี่ยชาวยุโรปเมื่อก่อนนะฮะเขาก็จะแบบเวลาฉลองปาร์ตี้กันใหญ่โตเนี่ยก็เนื้อแกะมาก่อนเลยนะฮะแต่ว่าพอหลังจากที่ชาวยุโรปเนี่ยเขาเริ่มไปขยายอาณานิคมไปยังประเทศทวีปอเมริกาทวีปอเมริกาเนี่ยก็ไม่ได้มีแกะขนาดนั้นมันน่าจะคนละว่ากันตรงๆมันน่าจะคนละถิ่นกันนะเพราะเลี้ยงแกะได้ยากเพราะแกะเนี่ยนอกจากกินเนื้อแล้วขนมันเอาไปทำพวกเสื้อผ้ากันความหนาวได้แต่อเมริกาไม่ใช่ประเทศหนาวไง
เออมันไม่ใช่แบบนั้นไงแล้วมันแบบมันหลากหลายกว่านั้นอะไรเงี้ยแล้วมันก็มีแบบภูมิประเทศที่เป็นแบบอื่นๆด้วยซึ่งปรากฏว่านะฮะสัตว์กินได้ที่เขาพบกันในตรงนั้นแล้วเขาสามารถทำปศุสัตว์กันได้นะตอนนั้นเนี่ยเยอะที่สุดคือไก่งวงคือกว่าจะแบบหมูแกะอะไรต่างๆไปทำปศุสัตว์ได้เนี่ยในยุคสมัยนั้นมันยากไงดังนั้นในเมื่อมีไก่งวงเยอะเป็นพิเศษดังนั้นก็เลยฟาร์มไก่งวงมันก็เลยเริ่มเยอะมาจากตรงนั้นพอเลี้ยงอะไรเยอะได้มากกินอะไรได้กินตรงกินพวกนี้ได้ง่ายมากก็เวลาฉลองกันก็เลยเปลี่ยนเป็นไก่งวงมาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เลยเริ่มกลายเป็นความเคยชินมาของชาวอเมริกามาตรงนั้นแล้วมันก็เผยแพร่มาจนถึงปัจจุบันอันนี้นี่เป็นความเชื่อที่สองอันนี้ดูมีหลักการกว่าหน่อยนึงมีหลักการกว่าหน่อยแต่ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่อาจจะสองเหตุผลนี้ผสมรวมกันหรืออันใดอันหนึ่งนะฮะก็คืออย่างน้อยนะทุกวันนี้ก็คือชาวคริสเตียนนะครับผมที่ค่อนข้างอินกับวันคริสต์มาสแล้วก็จะมีการรวมญาติปาร์ตี้กันในวันคริสต์มาสเนี่ยชาวตะวันตกเขาก็จะซอยไก่งวงกันอยู่แล้วนะฮะลาก่อนคีอาร่านะนะประมาณนั้นแต่ทีนี้มันเกี่ยวอะไรกับประเทศญี่ปุ่นวะเมื่อกี้เราคุยกันมาจริงด้วยผมก็ฟังไปนึกว่าปลดนะนึกว่าจะมีเรื่องอ๋อที่คือต้นว่าทำไมทั่วโลกถึงนิยมไก่งวงกันพวกชาวคริสแล้วก็ต่อมามาถึงที่มันต้องอธิบายก่อนแล้วก็แต่ก็เป็นไปได้ผมเคยผมนั่นไงผมคิดไปแล้วว่าคนก็ในญี่ปุ่นก็นับถือคริสกันเยอะก็เป็นไปได้แต่ว่ามันมีอย่างอื่นอีกไหมเนี่ยอ่ะถามว่าญี่ปุ่นนับถือคริสกันเยอะอย่างนั้นไหมมันก็ต้องบอกว่าเหตุผลจริงๆมันอีกมุมนึงแล้วกันนะฮะมันเป็นอีกมุมนึงก็คือจริงๆอ่ะผมอันนี้ผมจะพูดบ่อยในรายการช่วงโดยเฉพาะช่วงเปิดกรุคือยุคเมจินะฮะหลังจากเข้าหมดยุคเอโดะและหมดสิ้นอำนาจโชกุนและญี่ปุ่นเปิดประเทศรับต่างชาติวัฒนธรรมต่างๆเรือดำจากอเมริกาเข้ามาทีนี้คนญี่ปุ่นมันก็เริ่มกลายเป็นเคิร์มเฮ้ยโอ้พอพ้นจากแบบโอ้วัฒนธรรมญี่ปุ่นเดิมทีเก่าแก่อยู่แบบมาแบบนี้มาเป็นร้อยปีอยู่ชาวต่างชาติมาแต่งตัวโก้เก๋หรูหราสวมหมวกใส่สูทมีผูกไทมีโอ้เสื้ออะไรแบบนี้มีชุดเซเลอร์อะไรเงี้ยดูแล้วมันแบบมันกระตุกจิตกระชากใจเว้ยมันแบบโอ้วัฒนธรรมฝรั่งนี่มันเจ๋งดีนี่ว่าในขณะทางตรงข้ามฝรั่งเองเขามองเห็นแบบโอ้ญี่ปุ่นโอ้จาโปนิสนี่มันแบบเฮ้ยมันเจ๋งดีว่ะเอ็กโซติกมากๆศิลปะมันเจ๋งมากๆเฮ้ยเราไม่เคยเห็นการวาดรูปแบบนี้เลยอะไรเงี้ยมันก็เลยเกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันนะฮะฝั่งฝรั่งตะวันตกเองเนี่ยเขาก็รับเอาวัฒนธรรมด้านศิลปะอะไรต่างๆของญี่ปุ่นไปก็เป็นกระแสเรื่องจาโปนิซึมแบบที่ผมเล่าไว้ในเปิดกรุหลายเมื่อหลายเทปก่อนแล้วนะฮะครั้งหนึ่งนะฮะส่วนฝั่งญี่ปุ่นความเชื่อโดยเฉพาะความเชื่อทางศาสนาแน่นอนศาสนาคริสต์มันก็เริ่มกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งคือต้องบอกก่อนจริงๆแล้วเนี่ยศาสนาคริสต์ในญี่ปุ่นเนี่ยเคยเข้ามาตั้งแต่สมัยแบบโอ้สมัยยุคซามูไรเซนโกคุอะไรต่างๆแล้วแต่มันก็เหมือนแบบโดนจำกัดทำให้เกิดการขาดช่วงไปในช่วงยุคเอโดะแบบว่าพอช่วงยุคเอโดะเขาปิดประเทศแล้วเขาก็แอนตี้พวกแบบศาสนาคริสต์มากใครที่แบบว่านับถือคริสต์จัดๆอาจจะโดนกวาดล้างหรือจะโดนบังคับให้เลิกนับถือศาสนาอะไรแบบนั้นนะฮะซึ่งมีประวัติศาสตร์ค่อนข้างจะเลวร้ายพอสมควรโดนไล่ไปอยู่เกาะอะไรพวกนั้นนะก็ขนาดว่าชาวคริสต์ในช่วงนั้นเนี่ยบางคนจะต้องเอาแบบไอ้รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมของศาสนาพุทธมหายานในญี่ปุ่นเนี่ยก็คือต้องแอบทำสัญลักษณ์แบบสัญลักษณ์กางเขนเป็นรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมอะไรเงี้ยเพื่อแบบว่าเพื่อหาทางแบบบูชาพระคริสต์ในทางใดทางหนึ่งที่ทางการจะตรวจสอบไม่เจออะไรแบบนั้นเลยนะแต่ทีนี้พอหลังจากญี่ปุ่นเปิดประเทศอีกครั้งหนึ่งคริสเตียนก็กลับมาในญี่ปุ่นได้อีกนะฮะความเชื่อเรื่องของการกินไก่งวงต่างๆเนี่ยมันก็เลยกลับมาในช่วงนั้นด้วยแต่ไก่งวงในญี่ปุ่นกินหาจากไหนพี่ไม่มีไก่ญี่ปุ่นก็ไก่อะไรไก่ธรรมดายังยากเลยไก่บ้านของเขาอ่ะไก่แบบสไตล์ไก่ญี่ปุ่นแรงต่างซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วว่าโหคนญี่ปุ่นนับถือคริสต์แล้วฉันต้องหาไก่งวงกินให้ได้ในญี่ปุ่นยุคเมจิเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากนะดังนั้นก็คืออ่ะทางออกนึงก็คือมันก็การกินไก่ญี่ปุ่นแทนประมาณนั้นแต่ว่าจุดแตกต่างกันฮะอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้คือชาวฝรั่งด้านตะวันตกอเมริกาแล้วแต่เขาฉลองวันคริสต์มาส25ธันวาคมเนี่ยด้วยไก่งวงที่นำไปย่างโรสชิคเก้นน่ะไก่งวงย่างถูกไหมแต่ว่าอยากจำได้ว่ามันทำยากมากเลยเข้าใจว่านะเคยเห็นอยู่มันไม่ได้เป็นแค่แบบว่านั่นน่ะมันคล้ายๆว่าต้องเอาไปต้องผ่านการ
ก่อนที่เอาไปปรุงต้องไปทำอะไรสักอย่างก่อนแล้วค่อยเอาไปอบอ่ะซึ่งมันก็ยุ่งยากกว่านี้หน่อยนะฮะก็แต่ทีนี้พอคนญี่ปุ่นนะฮะจะมากินไก่กันเยอะมากกว่าเนี่ยในช่วงคริสต์มาสสิ่งที่ฮิตกว่าไก่เมนูย่างเนี่ยก็ยังคงเป็นไก่ทอดอยู่ดีเออมันเพราะอะไรมันเพราะสิ่งที่เราพูดไว้ตั้งแต่ต้นรายการเลยครับไอ้ร้านฟาสต์ฟู้ดลุงหนวดนั่นเองนะฮะแผนเดียวกับวันวาเลนไทน์ตอนที่ผมเคยเล่าไว้ในเทปรายการเมื่อนานมาแล้วนะฮะมันคือแผนการตลาดอีกแล้วครับท่านน่าสนใจที่แต่ว่าไม่รู้ว่าเขาทำยังไงนะ KFC เจ้านี้แหละลุงหนวดนี่แหละคือเขาเริ่มมาเผยแพร่กิจการในญี่ปุ่นเนี่ยตั้งแต่ราวๆ50ปีที่แล้วก็คือประมาณปี1970ไม่นานนี้เองฮะไม่นึกว่าจะนานกว่าโอ้โหนี่ก็เพิ่งเข้าไปเองสิเพิ่งเข้านี่อายุคุณเท่าไหร่ครับเดี๋ยวก่อน50ปีนี่สำหรับผมนี่แบบเปล่าให้เปล่าจริงๆนึกว่ามันนั่นไงนึกว่าจะเก่าแก่กว่านั้นหน่อยนึงมัน50ปียังบางคนยังมีชีวิตอยู่เลยนะคุณโอ้โหส่วนใหญ่สิครับส่วนใหญ่ยังอยู่แล้วนะแหมนะฮะแต่ KFC เนี่ยเขามาเผยแพร่เริ่มกิจการอย่างเป็นทางการในญี่ปุ่นเนี่ยประมาณปี1970นะฮะทีนี้อย่างที่ผมบอกไว้ตอนต้นๆเลยว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่ได้นิยมกินเนื้อติดกระดูกแต่ KFC เนี่ยไฮไลท์ของเขาคือกินถือน่องไก่หรือไก่ชิ้นด้วยมือแล้วก็แทะมันอย่างอร่อยเพราะเขาเชื่อว่าไก่เนื้อต้องติดกระดูกอร่อยที่สุดถูกต้องแต่ทีนี้เนี่ยตอนแรกก็คือ KFC นะระยะแรกๆเนี่ยก็อาจจะเริ่มต้นด้วยเทรนด์เนี่ยลำบากเพราะคนญี่ปุ่นไม่ชินแต่ว่ามันเป็นโชคดีอย่างนึงก็คือในยุคสมัยประมาณ 40-50 ปีที่แล้วในญี่ปุ่นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นยุคเขาเรียกอะไรนะยุคฟองสบู่แตกเศรษฐกิจขยายตัวใช่คือเศรษฐกิจขยายตัวแล้วคนเหมือนกับว่าธุรกิจต่างๆเริ่มเกิดใหม่ขึ้นเยอะแยะมากมายตอนนั้นวัฒนธรรมการทำงานอย่างทุ่มเทก็เริ่มขึ้นนะตอนนั้นเทรนด์ในการที่คนรู้สึกว่าเฮ้ยการได้ลองทำอะไรแบบต่างชาติใส่ใจแบรนด์ต่างชาติเนี่ยมันเริ่มเป็นจุดแรกๆของความฮิตในตอนนั้นดังนั้นการเหอวัฒนธรรมฝรั่งในตอนนั้นก็มันก็ดูแบบโก้เก๋อ่ะดังนั้นก็คือเรียกได้ว่าจุดที่ทำให้KFC อยู่รอดตรงนั้นก็คือมันเป็นความเหอแบรนด์ฝรั่งของญี่ปุ่นด้วยแบรนด์ใหม่ด้วยเนาะใช่ยังข้าวใหม่ปลามันใช่แต่ว่าณตอนนั้นเนี่ยถามว่ามันจะทำอะไรที่ทำให้ KFC แตกต่างจากธุรกิจทั่วไปในญี่ปุ่นตอนนั้นก็คือกลับมาเรื่องนี้แหละฮะคริสต์มาสก็คือในช่วงนั้นนะฮะอย่างที่บอกยุคฟองสบู่แตกเนี่ยคนทำงานในญี่ปุ่นเยอะมากไม่ใช่แค่คนญี่ปุ่นอย่างเดียวชาวต่างชาติก็เข้ามาทำงานในญี่ปุ่นเริ่มเยอะตั้งแต่ในช่วงนั้นที่นี่ฮะแบรนด์ KFC ครับผมเขาจับสังเกตได้ว่าชาวต่างชาติเนี่ยจะมากินไก่ทอดในร้านเนี่ยช่วงราวคริสต์มาสเยอะเป็นพิเศษเขาก็เลยมีการสำรวจว่าเฮ้ยมันเพราะอะไรเขาก็ได้รับข้อมูลจากชาวต่างชาติว่าเอ้ยเพราะในญี่ปุ่นเนี่ยมันไม่มีเมนูไก่งวงสำหรับคริสต์มาสไงดังนั้นเนี่ยร้านฟาสต์ฟู้ดที่มันสามารถไปหาไก่กินได้ง่ายสุดในญี่ปุ่นณเวลานั้นน่ะมันก็คือลุงหนวดเนี่ย KFC เขาก็เลยคิดฝรั่งชาวตะวันตกนะตอนนั้นเขาก็เลยมองว่าช่วงคริสต์มาสมากินไก่ทอดที่นี่ก็คือคิดซะว่าได้มากินไก่วันคริสต์มาสมันไม่มีไก่งวงก็เลยก็แทนไม่ได้กินไก่วันคริสต์มาสก็ต้องมา KFC เนี่ยก็จริงก็จริงดังนั้นครับทางแบบเฮ้ยพอเขาสำรวจได้ข้อมูลแบบนี้ปุ๊บเขาก็เฮ้ยมันกระตุกจิตกระชากใจผมพูดครั้งที่สองแล้วว่าเฮ้ยงั้นมันก็ได้เป็นสโลแกนเลยสิวะว่าแบบเฮ้ยคริสต์มาสทั้งทีอ่ะคุณก็ต้องมากิน KFC ดิใหม่มากคนแค่เขาเป็นสโลแกนแค่นี้คนญี่ปุ่นก็ไปเหรอมันง่ายๆอย่างนี้เลยวะก็ช็อกโกแลตวาเลนไทน์มันก็เริ่มมาจากอย่างนี้ฮะก็จริงกว่าช็อกนี่ก็เช่นกันนะเรื่องเป็นแบบสูตรเดียวกันเลยงั้นกูก็โปรโมทเลยว่าเฮ้ยเนี่ยคริสต์มาสทั้งทีคุณก็ต้องมากินไก่ทอด KFC ไงแล้วคนมันก็เรียบร้อยครับแผนการตลาดสำเร็จผลคนก็ตกเป็นทาสการตลาดแห่ๆกันไก่ก็หายากอยู่แล้วด้วยแหละใช่ก็บอกว่าไหนๆถ้าคือนานๆกินปีนึงกินไก่ได้กี่ครั้งก็ไก่ KFC เลยแล้วกันเนี่ยนะคืออันนี้มันพอยต์นึงนะฮะพอยต์นึงก็คือต้องบอกว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยมันบ้าโอกาสพิเศษ
คำว่าบ้าโอกาสพิเศษหมายถึงว่าอย่างเช่นสมมติวันวาเลนไทน์เนี่ยแทนที่เราจะแบบว่าไปบอกรักไปแบบมีวันเวลามีช่วงเวลาที่ดีกับคนรักของเรามันก็ต้องพิเศษหัวใจใส่หลังอะไรอย่างนี้มันก็ต้องพิเศษกว่านั้นอีกด้วยการให้แบบฝ่ายหญิงเนี่ยอยากจะถ่ายทอดความในใจของตัวเองด้วยการมอบช็อกโกแลตให้กับฝ่ายชายคือแบบเขาจะพยายามจำไม่ผิดที่มันเกิดจากนั่นมันเกิดจากบริษัทช็อกโกแลตมันทำโฆษณาสักอย่างนึงใช่ปะเขาพยายามทำให้เขาจับจุดตรงจุดที่ว่าคนญี่ปุ่นอ่ะจะชอบแบบว่ายิ่งเป็นวันที่สำคัญหรือมีอะไรที่แบบมีอะเจนดาที่สำคัญเนี่ยได้ทำอะไรที่พิเศษกว่าที่แบบทั้งปีไม่สามารถทำแบบนั้นได้ถ้าแบบต้องทำแค่วันนี้เท่านั้นอ่ะเขาจะรู้สึกว่ามันเจ๋งมากๆดังนั้นเนี่ยไอหลักการคิดแบบเดียวกับเรื่องการให้ช็อกโกแลตในวันวาเลนไทน์ดังนั้นก็คือเหมือนกับว่าไม่ว่าจะเป็นแบบ KFC เนี่ยกินไก่ทอดได้ทุกวันอยู่แล้วเนี่ยแต่ไก่นะวันที่กินช่วงคริสต์มาสเนี่ยมันก็ต้องเป็นไก่ที่พิเศษกว่าปกติสิวะมันจะใช่รู้สึกว่าไก่ KFC ช่วงคริสต์มาสไอ้ที่ต้องจองอ่ะรู้สึกมันจะมีเค้กพิเศษอยู่ในกองไก่ด้วยคลีนี่ครับด้วยคำว่าเหมือนสโลแกนของเขาต่างหากนะคริสต์มาสดักราเคนตักกี้โอทาเบโยคือพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บนะสิ่งที่พิเศษกว่าการกินไก่ปกติอย่างเช่นกินไก่ชิ้นเอาไปทอดธรรมดาไอ้แค่ไก่แบบทอดทั่วๆไปอย่างงี้ไม่ได้ไก่การสั่งกินไก่แบบทั้งตัวก็เลยถึงเริ่มมาแค่เฉพาะเทรนในช่วงเทศกาลคริสต์มาสเท่านั้นใช่เพราะ KFC มันทอดไก่ทั้งตัวแล้วมันตัดมาให้กินนี่หว่าลืมเพราะปกติกินเป็นชิ้นๆไงก็ลืมไปว่าไอ้ชิ้นๆนั้นรวมกันมันก็เป็นตัวนึงนี่หว่าทั้งตัวจริงด้วยดังนั้นทำอะไรมันพิเศษขึ้นก็ทำมันทั้งตัวไงแล้วก็ทีนี้ทำทั้งตัวมาแบบวางขายอย่างนี้ก็อาจจะขายยากตัวหนึ่งราคาสูงเปิดจองดิครับจองไงเนี่ยได้ผลด้วยนะได้ผลก็เนี่ยตั้งแต่อยู่มาจนถึงทุกวันนี้ผมอยู่มา4ปีครึ่งเนี่ยผมเจอเนี่ยตลอดเลยคือเนี่ยเดี๋ยวอีก2อาทิตย์คริสต์มาสเนี่ยอย่างแบบอีกอาทิตย์ 2-3 อาทิตย์คริสต์มาสเนี่ยเปิดจองแล้วให้เนี่ยให้จองไก่ทั้งตัวกระทั่งย่างทั้งทอดไก่ลิมิเต็ดพร้อมเค้กพิเศษอะไรก็แล้วแต่ในกองไก่คือแบบอะไรก็แล้วแต่มาหมดอ่ะนั่นมันใส่อย่างนี้เลยเว้ยคือแหมเขาถ้าเกิดตะกี้นี้พูดว่าเค้กจะนึกว่าเป็นกล่องไก่ใช่ป่ะแล้วมีกล่องเค้กให้ไม่คุณเอากล่องเค้กอ่ะแม่งใส่ไปในกองไก่นั่นเว้ยอยู่ในกองไก่นั่นเลยเว้ยไอ้ที่มันมันนั่นแหละซอมันก็จะมันแบบอย่างเงี้ยบอกโอ้มันก็เลยกลายเป็นความพิเศษแบบสุดพิเศษแบบก็เข้าใจคิดแบบนี้ดีนะเพราะว่าทั้งที่แบบสมมุติเราอยากกินไก่ย่างทั้งตัวไปเนี่ยไก่ย่าง5ดาวอะไรเงี้ยในไทยถูกป่ะจบเรียบร้อยมีให้กินแล้วจริงจบง่ายไก่ย่างด้วยอารมณ์ใกล้ไก่งวงไว้แต่เวลาปกติญี่ปุ่นไม่มีใช่ไหมญี่ปุ่นไม่มีแบบไก่ย่าง5ดาวแบบไม่มีทางเลยใช่ไหมไม่มีการขายทั้งตัวแบบนี้ให้ง่ายๆเพราะว่าคนญี่ปุ่นไม่นิยมคือจริงๆอ่ะร้านค้ามันคงมีแบบเขาคงได้ไก่แบบไก่สดมาทั้งตัวอยู่แล้วแหละถ้าจะทำมันคงทำได้แต่พอคนญี่ปุ่นไม่นิยมไงพอไม่นิยมปุ๊บก็ต้องขายเป็นไก่ชิ้นแบบที่แบบหั่นแล้วอะไรเงี้ยเป็นปกติแต่ว่าเพราะเป็นช่วงคริสต์มาสปุ๊บอ่ะมันก็เลยทำให้พิเศษกว่านั้นก็ไปอีกเว้ยซูเปอร์มาร์เก็ตเองก็มาแล้วครับไก่ย่างทั้งตัว 2,000 เยน 2,500 เยนมาแล้วดั้มราคาอีกเอาเข้าไป นั่นแหละเห็นบอกว่านั่นนี่เห็นบอกวันไปซื้อไก่ยังต้องพึ่งบางทีอยากเนื่องจากกินไก่ KFC ยังต้องลุ้นดวงเลยว่าจะเจอส่วนไหนของไก่คืองี้คือผมว่าคล้ายๆกับฟาสต์ฟู้ดในไทยมั้งเวลาสั่งไก่ชิ้นนึงปุ๊บแบบบางทีบางร้านมันจะเลือกชิ้นไม่ได้ว่าเราอยากจะได้ส่วนไหนมันก็เลยจะแรนดอมมาอะไรแบบนั้นไงแต่ถ้าทีนี้แต่ว่านั่นไงไปเข้าใจว่าในไทยไม่มีแบบไก่ชิ้นเดียวแล้วยังต่ำมันต้องมีสองซึ่งปีกไก่มันเป็นปีกไก่มันส่วนบังคับเว้ยแต่ว่าบางคนก็จะได้อกบางคนก็ได้น่องสะโพกแต่มันก็จะติดกับปีกอะแต่ว่าชิ้นเดียวนี่คือบอลอันนี้คือบอลเคยเล่าให้ฟังเว้ยก็คือเป็นถ้าเกิดกิน1ชิ้นใช่ป่ะบางทีได้น่องสะโพกมาอะไรเงี้ยได้อกมาอย่างเงี้ยก็ใหญ่หน่อยใช่ป่ะคือผมตกใจว่าบางวันได้ปีกไก่อันนี้มันเป็นแบรนด์ไก่ทอดแบรนด์นึงไม่ใช่แบรนด์ลุงหนวดที่เล่ามันเป็นแบรนด์แบบอ๋อไม่แบรนด์อีกแบรนด์นึงไม่เป็นไก่แรนดอมมาซึ่งแบบราคาเท่ากันนะวันนึงได้อกวันนึงได้สะโพกอีกวันนึงได้ปีกไอ้สัตว์นะแต่ปีกนี่แบบเนื้อกระติดเดียวก็นั่นแหละครับผมก็เลยแบบให้เลยก็เป็นเรื่องแปลกๆที่ก็อย่างนี้ก็มีเว้ยใช่เพราะฉะนั้นฮะสิ่งที่รวมๆสิ่งที่พูดมาวันนี้ก็คือเป็นหนึ่งในของแปลกของญี่ปุ่นที่แบบว่าเฮ้ย
ถ้าสมมุติว่าคุณไปญี่ปุ่นแล้วคุณแบบนึกคิดถึงแบบฉันอยากกินไก่ย่างทั้งตัวอะไรแบบนี้แต่ว่าณตอนนั้นคุณอาจจะอยู่เดือนสิงหาคมบอกเลยว่าทางเดียวคือคุณไปซุปเปอร์คุณซื้อไก่ทั้งตัวแล้วคุณเอาไปย่างเองฮะง่ายกว่าง่ายกว่าหาร้านที่ย่างให้แล้วนะฮะสำหรับผมนะไม่เคยเจอหรือไม่ก็นั่นนะหรือเดินไปช่วงคริสต์มาสอย่างเงี้ยไปเจอ KFC เดินเข้าไปบอกอ้อร้านนี้จะเต็มอีก4ชั่วโมงอ่ะต้องรออีก4ชั่วโมงถึงจะเข้าไปได้แต่ตกใจประมาณนี้หรือไก่ทั้งตัวที่แบบว่าต้องจองล่วงหน้าบางทีไปถึงณวันคริสต์มาสก็อาจจะไม่มีแล้วก็เป็นได้นะฮะก็อาจจะเหลือน่องติดสะโพกแบบย่างๆหรือทอดๆออกมาแบบนั้นแหละใช่ก็อาจจะเหลือแบบนั้นอะไรงี้นะฮะรวมไปถึงร้านสะดวกซื้อทั่วไปก็เหมือนกันนะฮะซึ่งร้านสะดวกซื้อทั่วไปอย่างที่บอกฮะก็คือช่วงเวลาอื่นเนี่ยจะเจอไก่ชิ้นที่เอามาหั่นทอดอย่างเดียวแต่ถ้าอยากได้เป็นน่องที่แบบดูแล้วมันเป็นน่องแบบไทยอะเนาะก็จะหาได้แค่ช่วงใกล้ๆคริสต์มาสประมาณ 1-2 สัปดาห์ก่อนและหลังคริสต์มาสเท่านั้นนะฮะเผลอๆหลังคริสต์มาสบางทีก็ไม่มีแล้วคือตอนนี้แบบถ้าหลังคริสต์มาสเนี่ยที่เหลือก็คือจะเป็นของที่แบบว่าคริสต์มาสขายไม่หมดก็เอามาปล่อยต่อให้หมดพอหมดปุ๊บก็ไม่มีเลยหายไปอีกทั้งปีรอไปอ่ะรอไปอีกปีต่อไปได้เลยมันต้องรีบซื้อจริงๆด้วยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ญี่ปุ่นมันก็จะโอกาสหาน่องไก่ทอดหรือน่องไก่ย่างทานได้ยากมากที่ติดกระดูกอะไรยากมากก็จะเจอแต่ไก่ชิ้นอันนี้มันอาจจะฟังดูหยุมหยิมนะแต่อย่างที่ผมพี่จินบอกเหมือนกันน่ะคือกินไก่ไอเนื้อไก่ส่วนที่มันติดกระดูกมันจริงจริงนะมันอร่อยนะเว้ยแล้วก็ฝรั่งบอกชอบไงบอกว่ามันไอจะว่าเนื้ออะไรก็ตามเหมือนมันเนื้อตรงที่ติดกระดูกตรงนั้นมันจะนิ่มๆเว้ยแต่มันไม่นิ่มแบบนิ่มมากอะมันเคี้ยวแล้วมันนุ่มแล้วมันซึมถึงในปากมันแล้วก็หิวมันมีฟีลลิ่งที่แบบมันเจ๋งกว่าเนื้อที่ถูกหั่นเป็นชิ้นๆมาแล้วอ่ะว่างั้นละกันนะฮะประมาณนั้นครับครับผมก็นี่เป็นเรื่องราวแปลกๆของญี่ปุ่นที่เรามาฝากกันในวันนี้นะฮะก็หวังว่าคริสต์มาสนี้นะคนเพื่อนๆที่อยู่ในไทยเองจะสามารถหาไก่อร่อยๆทานได้ง่ายกว่าผมนะฮะ คือผมเองเนี่ยมันก็มีอะไรแปลกๆแบบอย่างเงี้ยอยู่บ้างและยิ่งในโอซาก้าเองฮะบางทีมันก็ไม่ได้ตรงตามฤดูกาลซะทีเดียวอย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยผมเจออยู่ๆมีไก่งวงน่องมาขายอยู่ในซุปเปอร์แต่มาขายแป๊บเดียวแล้วก็หายไปอะไรเงี้ยก็แบบก็มีอะไรแปลกๆนี้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวทักเมษาพฤษภาผมกินพอผมก็ถ่ายรูปแปะหน้าเฟซหน้าบอลไปมีไก่ทอดไก่ย่างเอาเลย แต่จะได้ผลกว่าคุณต้องเอาหมูกรอบมาล่อผมนะหมูกรอบญี่ปุ่นก็ไม่มีเหมือนกันเดี๋ยววันหลังค่อยเล่าอีกทีนึงจ้ะนะฮะโอเคครับผมก็วันนี้ฮะคร่าวๆของเราครับกับเจปังเจแปนนะฮะก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะฮะยังไงก็ส่งท้ายปีนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความเจริญนะฮะแล้วก็ขอให้ผ่านพ้นสิ้นปีนี้เข้าสู่ปีใหม่ได้อย่างมีความสุขนะครับยังไงวันนี้ก็เมอรี่คริสต์มาสสวัสดีครับสวัสดีครับผม